ิดอะไรอยู่ครับน่าเครียดเชียวมะลิกำลังกลัวนะคะกลัวอะไรครับผมไม่เห็นว่าจะมีอะไรน่ากลัวเลยผลตรวจก็ออกมาแล้วว่าคุณคือสายเลือดของน้าดวงแขไม่ใช่ค่ะมารีไม่ได้กลัวประเด็นนั้นแต่มารีกำลังกลัวว่าถ้าเกิดว่าต้องตรวจ DNA อีกครั้งเพื่อยืนยันและผลตรวจออกมาเป็นเหมือนเดิมคุณดวงแขจะรับได้หรือเปล่าคุณผมว่าคุณต้องให้เวลานะดวงแขสักหน่อยนะครับคุณยายทองคำเล่าให้ผมฟังว่าเมื่อ18ปีก่อนนาดวงแขมีอาการทางจิตที่ค่อนข้างที่จะหนักมากแต่ผมก็เชื่อนะครับว่าความดีกับความน่ารักของคุณจะเอาชนะใจของนาดวงแขได้แน่นอนเหมือนผมไงที่แพ้ให้กับความน่ารักของคุณเนี่ยคุณจินอะไรของคุณเนี่ยก็คุณน่ารักอะครับไม่ต้องเลยขอบคุณมากนะคะถ้าผ้าเช็ดหน้าเปื้อนเลือดผืนนี้เป็นของนายไม้อย่างที่เก่งคาดเดาจริงๆแล้วนายไม้หายไปไหนอะคะใครเป็นคนทำร้ายนายไม้แล้วเสียงผู้หญิงที่พวกเราได้ยินเป็นเสียงของใครกันแน่คุณจินครอบครัวของยายทองคำถูกทำร้ายอย่างต่อเนื่องทั้งคุณยายลุงบัวลีแล้วก็น้าวันชัยถ้าให้ผมเดาตอนนี้ก็มีแค่คุณกับน้าดวงแขที่เป็นเป้าหมายของคนร้ายลำพังแค่ตัวมะลิเนี่ยมะลิไม่กลัวหรอกนะคะคุณจีนมะลิอยากจะให้ไอ้อีคนที่มาทำร้ายครอบครัวของมะลิออกมาทำร้ายมะลิซะตอนนี้ซะด้วยซ้ำไปมะลิจะได้กระชากหน้ากากของพวกมันออกมาแล้วก็จับพวกมันเข้าคุกให้หมดเลยแต่คนที่มะลิเป็นห่วงมากที่สุดตอนนี้ก็คือแม่ดวงแขนะสิคะนอกจากความปลอดภัยของคุณน้าดวงแขสิ่งที่น่ากังวลอีกหนึ่งเรื่องก็คือผลตรวจ DNA ทำไมจะต้องกังวลด้วยล่ะคะคุณจินในเมื่อผลการตรวจ DNA ออกมาแล้วว่ามะลิเป็นลูกของแม่ดวงแขกับพ่อวันชัยจริงๆแล้วผลการตรวจครั้งที่แล้วมันก็ออกมาเป็นแบบนั้นและถ้าผลตรวจมันออกมาว่าไม่ใช่ล่ะครับคุณอย่านิ่งนอนใจนะคิดให้ดีๆถ้าผลตรวจครั้งนี้ออกมาว่าคุณไม่ใช่ลูกสาวของน้าดวงแขอะไรมันจะเกิดขึ้นครับมะลิก็คงจะถูกประณามว่าเป็นมิจฉาชีพที่มาหลอกลวงบ้านแม่ทองคำเพื่อหวังที่จะเอาสมบัติใช่ครับเผลอๆคุณอาจจะต้องติดคุกด้วยก็ได้งงเอาที่สุดเลยอีมารีมันก็แค่เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งทำไมบ้องกับลุงส้อยถึงฆ่ามันไม่ได้สักทีอีแรมมึงได้ใจห้อนเลยปะคุณกินตามประกบนั่งมารีตลอดเวลาขนาดนั้นมึงไทยกูกับบังเบิ้มเขาไปจัดการมันได้จังไหนจริงครับพี่แรมแต่อีกไม่นานมันไม่พ้นมือผมไปได้อย่างแน่นอนครับถ้าพวกแกทำไม่ได้ก็ไปตายแทนมันซะเลยสิว้ายอีแรมมึงใจเย็นๆสิถ้ามึงโมโหขนาดนี้นะสักวันนึงอ่ะเส้นเลือดในสมองมึงจะแตกตายกูสิบอกมึงให้เอาบุญด้วยอีแรมถ้ามึงอยากเอาชนะอีนั่งมาลิมึงต้องมีสติกว่านี้มึงลืมแล้วบ่มืออื่นมีเรื่องสำคัญรอพวกเฮาอยู่ผลตรวจ DNA ของคุณดวงแขครับอีนั่งมาลิมึงลืมแล้วบ่ฉันไม่มีวันลืมหรอกนะลุงส้อยแล้วลุงส้อยก็ต้องช่วยฉันทำทุกอย่างเ
พื่อให้ผลตรวจ DNA ออกมาว่าอีมะลิไม่ใช่ลูกสาวของอีดวงแขแล้วหลังจากนั้นฉันจะยุแยงอีดวงแขให้ไปแจ้งตำรวจมาลากคออีมะลิเข้าคุกข้อหาหลอกลวงหวังจะฮุบสมบัติของอีแกทองคำอีมะลิอีเด็กชิงมาเกิดมึงไม่มีวันเอาชนะกูได้หรอก